สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตูกับมินเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราได้พูดถึงทีมที่มีแกนหลักชัดเจนเลยค่ะอย่างซานอันโตนิโอสเปอร์สวันนี้ขอพูดถึงทีมพลังหนุ่มที่มีอนาคตไกลมากเลยอย่างยูทาห์แจ๊สทีมที่มีการเทรดแกนหลักออกไปนะคะเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมอย่างเต็มตัวและมาถึงบัดนี้ก็ถือว่าเขาทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะเขาทำอะไรไปบ้างเดี๋ยววันนี้จะให้มินเอมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกันซะหน่อยค่ะเริ่มจากการดราฟค่ะพวกเขามีการดราฟเทเลอร์เฮนดริกในดราฟของตัวเองอันดับที่9นะคะแล้วก็ดราฟคีออนเทจอร์จในดราฟอันดับที่16ที่ได้จากทีวูฟดราฟไบรซ์เซนเซบาในดราฟอันดับที่28ที่ได้จากซิกเซอร์สเทรดรูดี้เกย์แล้วก็สิดราฟรอบ2เอาตัวจอห์นคอลลินมาร่วมทีมต่อสัญญากับจอร์แดนคลาร์กสันออกไปอีกค่ะรวมสัญญาเก่าที่รับเพลเยอร์ออปชั่นรวมเป็น3ปี55ล้านเหรียญและนี่ค่ะก็คือหลักๆที่เกิดขึ้นกับทีมยูทาห์แจ๊สนะคะเป็นยังไงบ้างคะมิเน่ในฤดูกาลที่จบไปต้องบอกว่ายูทาห์แจ๊สเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบาสของพวกเราอีกทีมนึงเลยนะครับกลายเป็นทีมที่เหมือนจะเป็นต้นแบบในการเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแต่ยังทำให้ทีมเนี่ยสามารถต่อสู้อยู่ในลีกได้แบบสบายๆเลยการที่ฝ่ายบริหารของพวกเขาตัดสินใจเทรด2สตาร์ตัวหลักของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นรูดี้โคแบร์หรือโดนาแวนมิเชลทำให้ทีมยูทาห์แจ๊สที่ต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยทำให้ทีมยูทาห์แจ๊สที่มีสิทธิ์รับรอบแรกค่อนข้างจำกัดทำให้ยูทาห์แจ๊สที่ไปได้ไกลที่สุดแค่เพลย์ออฟรอบ2ตอนนี้กลายเป็นทีมที่ไม่ต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยนะครับมีพื้นที่เงินเนี่ยเหลือเฟือมากๆเลยกลายเป็นทีมที่มีสิทธิ์รับรอบแรกสิทธิ์รับรอบ2เพียบไปหมดเลยและที่สำคัญเขามีนักกีฬาที่อายุน้อยนะครับและมีพรสวรรค์มีศักยภาพในการเล่นกลายเป็นรากฐานที่สำคัญและเกินให้กับทั้งทีมต่อไปในอนาคตยาวๆและแม้ว่าในฤดูกาลที่จบไปนะครับผลงานของทั้งทีมดีกว่าที่แฟนๆหลายต่อหลายคนคาดคิดก็ตามแต่ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาต้องมีความอดทนนะครับจะต้องไม่เร่งรีบกระบวนการสร้างทีมแต่อย่างใดและเพื่อนๆลองดูนะครับการดราฟที่เพิ่งจบไปครั้งนี้เนี่ยยูทาห์แจ๊สถือว่าเป็น1ใน2ทีมเท่านั้นนะครับที่มีสิทธิ์ดราฟรอบแรกถึง3สิทธิ์อีกทีมนึงก็คืออินเดียนาเพเซอร์สเรามาดูผู้เล่นที่ทั้งยูทาห์แจ๊สดราฟเข้ามานะครับคนแรกคือดราฟอันดับ9เทเลอร์เฮนดริกเป็น power forward สูง6ฟุต10นะครับหรือว่า208ซมนี่ถือว่าเป็น stretch four นะครับที่สามารถยิง3คะแนนได้เป็น power forward ที่สามารถยิง3คะแนนได้นั่นหมายความว่าเขาสามารถดึงตัวประกบทีมตรงข้ามนะครับดึงตัวประกบตัวใหญ่ๆนี่แหละออกมาถ้าเกิดไม่ตามออกมาเขาสามารถยิงได้แบบนี้เดือดร้อนแน่นอนและพอผู้เล่นตัวใหญ่ออกมาแบบนี้นะครับจะทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยสามารถทะลวงวงใดได้ง่ายขึ้นเขาช่วยรีบาวช่วยป้องกันปากห่วงนะครับและที่สำคัญยังสามารถปิดแต้มรอบๆปากห่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนี่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับยูทาห์แจ๊สต่อไปยาวๆในอนาคตในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เทเลอร์เฮนริกเนี่ยจะใส่หมายเลข0นะครับซึ่งเป็นหมายเลขที่เทเรนฮอตตันทักเกอร์เขาใส่ในฤดูกาลที่จบไปโดยฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เทเรนฮอตตันทักเกอร์จะกลับไปใส่หมายเลข5ที่เคยใส่อยู่ที่ LA Lakers เพราะว่ามาลิกบิซี่ได้ย้ายออกจากทีมไปแล้วนะครับไปต่อกันที่ดราฟต์อันดับที่16นะครับคีออนเทจอร์จคนนี้คือชูตติ้งการ์ดสูง6ฟุต4หรือว่า193ซมเป็นนักกีฬาที่น่าสนใจเหลือเกินของยูทาห์แจ๊สเขามีศักยภาพในการทำแต้มนะครับสามารถสร้างจังหวะในการทำแต้มของตัวเองมีการจับแล้วก็ยิงที่ทางบ้านเขาจะเรียกว่า catch and shoot นี่แหละครับหรือว่าจะมีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มคีออนเทจอร์จคนนี้ก็สามารถทำได้ดีเราเห็นผลงานของตัวเขาที่โดดเด่นเหลือเกินนะครับในซัมเมอร์ลีกแต่เกิดเข้าสู่ฤดูกาลปกติของ NBA เชื่อเหลือเกินว่าคีออนเทจอร์จจะสร้างผลงานแล้วก็เป็นกำลังเสริมให้กับยูทาห์แจ๊สได้เป็นอย่างดีในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของเขาจะใส่หมายเลข3นะครับแล้วก็ตามด้วยราฟอันดับที่28นะครับไบรซ์เซนเซบาคนนี้คือวิงเพลเยอร์นะครับสามารถเล่นได้ทั้งปีกแล้วก็การ์ดสูง6ฟุต6หรือว่า198ซมมีศักยภาพในการยิงครับไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือว่า3คะแนนแต่สิ่งที่ตัวของไบรซ์เซนเซบาคนนี้จะต้องรีบพัฒนาอย่างเร่งด่วนนะครับนั่นคือการเล่นเกมรับดังนั้นจึงเชื่อเหลือเกินว่ายูทาห์แจ๊สเนี่ยน่าจะใช้งานของตัวเขาเป็นนักกีฬาที่เอาลงมายิง3คะแนนอะไรแบบนี้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตัวของเขาจะใส่หมายเลข8นะครับซึ่งถือว่าเป็นหมายเลขเก่าของจาเรดแวนเดอร์บิลที่เคยอยู่กับยูทาห์แจ๊สก่อนจะย้ายไปอยู่กับ LA Lakers สำหรับการเทรดรูดี้เกย์และก็สิทธิ์รับรอบ2ในอนาคตเพื่อไปเอาตัวจอห์นคอลลินมาจากแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยนะครับพวกเรา2คนทำรายละเอียดแล้วก็เกรดการเทรดเอาไว้แล้วอย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับว่าเป็นการเทรดที่สุดยอดมากๆนะครับเหมือนเป็นการอัปเกรดให้กับยูทาห์แจ๊สจอห์นคอลลินเนี่ยจะอายุ26ปีในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับนั่นหมายความว่าตัวของเขาเนี่ยยังพีคได้อีกและการที่มาอยู่กับยูทาห์แจ๊สในครั้งนี้เนี่ยเหมือนเปลี่ยนบทบาททุกอย่างใหม่เลยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนหัวหน้าโค้ชเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมเราน่าจะได้เห็นศักยภาพในการเล่นของจอห์นคอลลินอีกครั้งหนึ่งและถ้าเกิดสมมุติว่าผลงานของจอห์นคอลลินเนี่ยไม่ลงตัวกับยูทาห์แจ๊สจริงๆนะครับพวกเขาก็สามารถที่จะเทรดตัวของจอห์นคอลลินต่อไปได้ในอนาคตเพราะว่าเขายังคงอยู่ในสัญญาอยู่ในส่วนของการต่อสัญญาของจอแดนคลาร์กสันนะครับในจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าวินวินทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งทีมยูทาห์แจ๊สเองแล้วก็ตัวของจอแดนคลาร์กสันแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีกระแสข่าวนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นการเทรดของจอแดนคลาร์กสันไปอยู่กับทีมที่มีลุ้นแชมป์มากกว่านี้แต่ก็หาสิ่งดีๆกลับมาให้กับยูทาห์แจ๊
Jazz นะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยตัวของจอแดนคลาร์กสันเนี่ยก็อายุ31ปีแล้วนะครับมีแต่อายุมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตของตัวเขาก็ว่าได้หลังจากที่ขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์ทุกอย่างเนี่ยมีค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเลยและที่บอกว่าวินวินทั้ง2ฝ่ายนะครับตัวของจอแดนคลาร์กสันเนี่ยก็ถือว่าได้สัญญาที่มีมูลค่าแล้วก็ระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นและทั้งยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะครับให้ถึงพื้นที่เงินที่ทาง NBA เขากำหนดเกณฑ์เอาไว้ขั้นต่ำหรือที่เรียกว่า salary floor เนี่ยแหละครับ 122.7 ล้านเหรียญและหลังจากที่มีการต่อสัญญากับจอแดนคลาร์กสันออกไปเนี่ยนะครับทั้งทีมยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยเขาก็เหลือพื้นที่เงินอีกประมาณ 7.7 ล้านเหรียญนะครับในการหาผู้เล่นเอาเข้ามาเสริมทีมในตำแหน่งที่เหลือว่างอยู่อีก1พื้นที่ผู้เล่นและการต่อสัญญาครั้งนี้ของจอแดนคลาร์กสันเนี่ยนะครับใช่ว่าตัวของจอแดนคลาร์กสันจะอยู่กับทีมต่อไปยาวๆอย่างเดียวนะครับทั้งทีมยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยสามารถมองหาการเทรดได้ตลอดเลยการต่อสัญญาครั้งนี้สัญญาของเขาเนี่ยสามารถเทรดต่อได้นะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าการเล่นของจอแดนคลาร์กสันตั้งแต่วันแรกที่เขามาอยู่กับยูทาห์แจ๊สก่อนหน้านี้เนี่ยเทรดมาจากคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สครับในปีฤดูกาล 2019-2020 ทันทีที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยการเล่นของตัวเขากลับลงตัวกับยูทาห์แจ๊สยังไม่น่าเชื่อเลยนะครับราวกับอยู่ทีมยูทาห์แจ๊สมาโดยตลอดชีวิตเลยหลังจากนั้นก็เล่นต่อไปครับก็ยังคงมีความลงตัวเห็นศักยภาพในการเล่นในฐานะตัวสำรองปี2021ก็คว้ารางวัลผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองพอขึ้นมาเป็นตัวจริงในฤดูกาลที่จบไปเพื่อนๆก็เห็นอยู่นะครับว่าศักยภาพในการทำแต้มของตัวเขาเนี่ยมันไหลลื่นแค่ไหนการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์เนี่ยดีที่สุดในชีวิตอย่างที่บอกเล่นลงตัวกับราลี่มัคคาเนนเล่นลงตัวกับหลายต่อหลายคนในทีมอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับรวมไปถึงหัวหน้าโค้ชคนใหม่อย่างวิลฮาร์ดีที่น่าสนใจคือทั้งทีมเนี่ยสามารถใช้งานจอแดนคลาร์กสันในฐานะตัวจริงไปก่อนนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็พยายามเร่งการพัฒนาการเล่นของโอชายอาบาจีครับคนนี้คืออดีตดราฟต์อันดับที่14ปี2022ที่ผ่านมาถ้าเกิดสามารถพัฒนาระดับหนึ่งได้ขึ้นมานะครับแล้วมองหาการเทรดของจอแดนคลาร์กสันต่อไปได้จะยิ่งทำให้ยูทาห์แจ๊สเนี่ยมีแต่ได้รับประโยชน์อย่างเดียวเลยครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่แฟนๆของทีมยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยให้ความสนใจเหลือเกินนั่นคือในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาจะใช้ใครเป็นผู้เล่นพอยต์การ์ดตัวหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างคอลินเซ็กซ์ตันหรือว่าจะเป็นเทเลนฮอตตันทักเกอร์รวมถึงคีออนเท่จอร์จด้วยนะครับถ้าเกิดมีผลงานที่ดีเกินคาดเราก็น่าจะได้เห็นโอกาสในการใช้งานตัวของเขาแต่ส่วนตัวแอดมินเนี่ยยังมองว่าทางทีมน่าจะให้โอกาสกับคอลินเซ็กซ์ตันมากกว่านะครับนี่คืออดีตดราฟต์อันดับ8ปี2018สมัยที่เขาอยู่กับคลิฟแลนด์คาวาเรียร์สเนี่ยเป็นตัวจริงตลอดเลยนะครับจนกระทั่งมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นหมอนรองกระดูกเข่าฉีกนะครับต้องเบรกการเล่นยาวเลยครับหลังจากนั้นก็มีการไซน์แอนด์เทรดมาอยู่กับยูทาห์แจ๊สในฤดูกาลที่ผ่านมานี่นะครับเขามีโอกาสเป็นตัวจริงเพียงแค่15เกมนะครับจาก48เกมที่ตัวเองมีโอกาสลงสนามทำการแข่งขันหลักๆแล้วเนี่ยทางยูทาห์แจ๊สใช้ตัวคอลินเซ็กซ์ตันเหมือนเป็นการ์ดที่เอาลงมาเปลี่ยนแปลงจังหวะในการเล่นของทีมนะครับให้มีการเล่นที่เร็วขึ้นมีการทะลวงวงในที่มากขึ้นมีการยิงเพิ่มที่มากขึ้นเพราะว่าตัวของเขาเป็นสำรองหลักนะครับให้กับไมค์คอลลี่หลังจากที่ไมค์คอลลี่มีการย้ายทีมออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นผลงานของคอลินเซ็กซ์ตันมากขึ้นดังนั้นจึงเชื่อว่าในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยเขาน่าจะใช้ตัวคอลินเซ็กซ์ตันเปิดก่อนนะครับเป็นผู้เล่นตัวหลักตัวจริงแล้วก็ลองดูครับถ้าเกิดผลงานของคอลินเซ็กซ์ตันฤดูกาลดำเนินต่อไปเรื่อยๆแล้วยังไม่ลงตัวเพราะว่าการเล่นของตัวเขามีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นประเด็นนั่นคือการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้มการรันเพลย์เล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์เนี่ยนะครับนี่คือจุดสำคัญเลยครับที่ทั้งทีมจะมองการเล่นของคอลินเซ็กซ์ตันเรื่องการทำแต้มการทะลวงวงในการเอาฟาวเก็บแต้มจุดโทษถือว่าคอลินเซ็กซ์ตันเนี่ยเขามีศักยภาพถ้าเกิดเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วการรันเพลย์การเล่นเป็นเพลย์เมคเกอร์ยังไม่ดียังทำให้ทีมไหลลื่นไม่ได้เราอาจจะได้เห็นโอกาสของเทเรนฮอตตันทักเกอร์นะครับมาเป็นตัวจริงรวมไปถึงอย่างคีออนเต้จอร์จแล้วก็ยังมีอย่างคริสตันด้วยนะครับที่เป็นสำรองวิลฮาร์ดี้หัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ยอาจจะเห็นศักยภาพในการทำแต้มนะครับมีการปรับเปลี่ยนบทบาทเอาไปเป็นตัวสำรองหลักนะครับในการทำแต้มลงมาปุ๊บนี่ก็เปิดโหมดทำแต้มอย่างเดียวเลยนี่คือสิ่งที่คอลินเซ็กซ์ตันอาจจะทำให้กับทั้งทีมได้ดังนั้นพวกเราเนี่ยก็ต้องรอดูผลงานของเขาต่อไปทีนี้เรามาดูผู้เล่น5ตัวแรกนะครับที่คิดว่าทางยูทาห์แจ๊สจะใช้งานเป็นผู้เล่นตัวหลักในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เริ่มกันที่แบ็คคอร์ดก่อนนะครับ2การก็คือคอลินเซ็กซ์ตันกับจอร์แดนคลาร์กสันในส่วนของฟรอนท์คอร์ด2ฟอร์เวิร์ดก็คือลาวลี่มัคคาเนนกับจอห์นคอลลินโดยมีวอล์กเกอร์เคสเลอร์นะครับเป็นเซนเตอร์ตัวหลักในส่วนของสำรองแบ็คคอร์ดนะครับก็จะมีอย่างเทเรนฮอตตันทักเกอร์โอชายอาบาจีคริสตันแล้วก็มีรุกกี้คีออนเต้จอร์จครับในส่วนของสำรองฟรอนท์คอร์ดนะครับก็จะมีอย่างเคลลี่โอรินิกซิโมเน่ฟอนเทคคิโอนะครับแล้วก็มี2รุกกี้นั่นคือเทเรอร์เฮนดริกนะครับกับไบรท์เซนเซบาในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้นะครับยูทาห์แจ๊สแน่นอนว่ายังไม่ใช่เป็นทีมที่มีลุ้นแชมป์แต่อย่างใดสิ่งที่แฟนๆรวมไปถึงบรรดาสื่อแล้วก็หลายต่อหลายคนจับตานะครับนี่คือทีมของพวกเขาเนี่ยจะมีความต่อเนื่องจากในฤดูกาลที่ผ่านมาแค่ไหนรุกกี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ขึ้นมาเป็นปี2เนี่ยจะมีการเล่นที่พัฒนามากน้อยยังไงนะครับรวมไปถึงการผสมผสา
านการเล่นรุกกี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่พวกเขาจะทำให้ทีมมีความกลมกล่อมและก็มีความลงตัวได้เร็วแค่ไหนนะครับรวมไปถึงจะต้องเห็นศักยภาพของผู้เล่นที่มีอยู่ในทีมว่าใครที่จะอยู่ในแผนการทำทีมระยะยาวต่อไปในอนาคตนี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งฝ่ายบริหารของยูทาห์แจ๊สโฟกัสมากกว่าและสุดท้ายครับผลงานของพวกเขาถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่เพลย์อินได้ขอแค่อยู่ในพื้นที่เพลย์อินนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าสู่เพลย์ออฟได้ขอแค่อยู่ในพื้นที่เพลย์อินเรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วในฤดูกาลที่จะถึงนี้สำหรับพวกเขาและหลังจากนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าการเดินหน้าอนาคตของยูทาห์แจ๊สเนี่ยสดใสจริงๆหมดจะเป็นสิทธิ์ดราฟต์รอบแรกที่มีเพียบเลยนะครับสิทธิ์ดราฟต์รอบ2สิทธิ์การสลับการดราฟต์ดีไม่ดีเนี่ยการเดินหน้าของยูทาห์แจ๊สที่มีการเทรดทั้งรูดี้โกแบร์ทั้งโดโนแวนมิทเชลในช่วงที่ทั้ง2คนเนี่ยกำลังมีผลงานที่ดีเหลือเกินนะครับเรียกร้องสิ่งดีๆกลับมาเพียบเลยครับหมดจะเป็นสิทธิ์ดราฟต์ต่างๆที่เกิดขึ้นนักกีฬาที่มีพรสวรรค์นะครับสามารถพัฒนาได้อาจจะกลายเป็นตำนานบทใหม่ของแดนนี่อินช์ก็เป็นไปได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในท้ายที่สุดยูทาห์แจ๊สสามารถคว้าแชมป์ได้เพื่อนๆน้องๆที่เพิ่งเริ่มติดตาม NBA นะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่กำลังมองหาทีมใหม่ในการเชียร์เริ่มตั้งแต่แรกแบบนี้เนี่ยนะครับยูทาห์แจ๊สเป็นอีกหนึ่งทีมที่สนุกแน่นอนผลงานของพวกเขาจะเป็นยังไงในฤดูกาลที่จะถึงนี้มารอติดตามไปด้วยกันนะครับฟังดูแล้วค่ะยูทาห์แจ๊สก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สูงๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเดย์ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ